็มาแต่งหน้าตาม Irene Red Velvet ในเพลง Power Up กันดีกว่าค่ะเป็นลุคที่หลายคนขอกันเข้ามาหลังมาเยอะมากเลยนะว่าอยากให้แต่งหน้าตามสาววงนี้แล้วก็แต่งเป็นใครก็ได้อะไรเงี้ยก็ได้นะคะแต่ว่าพีทอะรู้สึกประทับใจรู้สึกปิ๊งกับ Irene มากๆเลยแล้วก็มีการแบบผมมาค่ะต่างหูที่เยอะแยะมากมายหัดต่างหูดอกไม้ไม่เจอจริงขอโทษทุกคนแล้วก็มีความเสื้อสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้น่ารักมากคนนี้เราชอบมากที่สุดนะคะที่สำคัญคือพีทอ่ะมีลิปสีเดียวกับนางแล้วก็เป็นสีที่พี่รู้สึกว่าแมทช์กับเรามากที่สุดคือเรามีทุกสีในคอลเลคชันนี้แล้วมันแมทช์กับเรามากที่สุดนะคะสีนี้ RD303 Irene Red ซึ่งก็เป็นสีที่แบบพุ่งมากพุ่งจริงจังมากนะคะแล้วอีตูดี้เนี่ยนอกจากที่เขาจะมีลิปที่เยอะมากแล้วคูชั่นก็ยังไม่แพ้กันคลิปนี้นะคะพี่จะมาใช้เครื่องสำอางของอีตูดี้แต่งหน้าลุคของไอรีนรวมถึงจะมาพูดถึงคูชั่นนะทั้ง5ส่วนที่น่าสนใจของอีตูดี้นะคะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องแบบเดินเข้าไปงงอยู่ในดงเครื่องสำอางว่าแบบฉันควรจะใช้คูชั่นตัวไหนก็เป็นว่านะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าคูชั่นทั้ง5แบบของอีตูดี้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วพี่แต่งหน้าลุคนี้ยังไงไปชมกันเลยค่ะชิงอันนี้นะคะก็คือคูชั่นทั้ง5แบบของอีตูดี้ที่พีทมีอยู่ตอนนี้เลยอันแรกเนี่ยก็เป็นตัวที่เน้นเรื่องของการคอร์เรกสีผิวเพราะว่านางชื่อว่าเอนนี่คูชั่นคัลเลอร์คอร์เรกเตอร์นะคะก็จะมีสีม่วงสีชมพูสีเขียวนะแล้วก็ที่เป็นอิลูมิเนตด้วยไว้สำหรับเติมแบบความโกลว์ความอิลูมิเนตติ้งให้กับผิวนะคะตัวนี้พีทชอบใช้สีเขียวสุดเพราะว่าพีทเป็นคนที่มีรอยแดงบนผิวหน้ามันก็จะไปช่วยแคนเซิลสีแดงนะคะไปช่วยแบบกลบความแดงของผิวทำให้ผิวของเราเนี่ยมันซีดแล้วเวลาที่เราลงคูชั่นเป็นแบบรองพื้นหรือว่าเป็นลิควิดรองพื้นทั่วไปเนี่ยลงทับไปก็จะมีความเนียนเป๊ะขึ้นนะคะใครมีปัญหาสภาพสีผิวแบบไหนนะคะก็ลองไปเลือกดูที่เคาน์เตอร์เนาะมาถึงคูชั่นที่เป็นสีผิวปกติบ้างนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการปกปิดอะไรแบบนี้ถ้าใครต้องการความชุ่มชื้นต้องการคูชั่นที่เติมความชุ่มชื้นเป็นคนผิวแห้งหรือผิวธรรมดานะคะลองดู2สูตรนี้ค่ะ2สูตรนี้จะมีความต่างกันนิดเดียวเท่านั้นค่ะตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับวันชิลๆวันสบายสบายไปกินส้มตำง่ายๆหน้าปากซอยกันนะคะอันนี้ชื่อว่า Any Cushion Cream Filter ค่ะก็จะเน้นเรื่องของแบบให้ความชุ่มชื้นการปกปิดได้ปานกลางแล้วก็เบาสบายผิวนะคะส่วนตัวนี้อันนี้ก็จะเน้นเรื่องของแบบใครที่ต้องการความชุ่มชื้นแต่แน่นติดทนนะคะตัวนี้ชื่อว่าAny Cushions Aqua Touch ค่ะเป็นคูชั่นที่เติมความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีปกปิดปานกลางแล้วก็ติดทนค่ะแต่สำหรับใครที่รู้สึกว่าต้องการความติดทนแล้วก็เป็นคนผิวผสมนะคะถึงผิวธรรมดาอาจจะไม่ได้มันมากอันนี้อาจจะไม่ถึงขั้นคนผิวมันมากนะคะตัวนี้ชื่อว่า Any Cushions All Day Perfect ค่ะเป็นรุ่นที่ปกปิดได้ดีนะคะติดทนดีแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นปานกลางเหมาะสำหรับผิวผสมจนถึงผิวธรรมดานะคะสุดท้ายนะคะเป็นคูชั่นที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการการปกปิดแน่นกริปติดทนแล้วก็คุมมันด้วยเหมาะสำหรับผิวผสมถึงผิวมันนะคะตัวนี้เลย Double Lasting Cushion คือตัวที่พี่ใช้อยู่บนหน้าตอนนี้นะจะเห็นได้ว่ามีความแน่นกริปแล้วก็ติดทนดีมากซึ่งตัวนี้เขาก็มีรองพื้นที่เป็นขวดแก้วที่ดังมากๆแล้วก็ติดทนไม่แพ้กันนะคะ Double Lasting แล้วตัวนี้ความเก๋ของเขาคือมีทั้งหมด8เฉดสีคือไม่ต้องกังวลว่าหน้าจะเทาหน้าจะลอยใช้คูชั่นไม่ได้ปัญหาของคูชั่นที่พี่เจอเยอะๆก็คือสีมันไม่เพียงพออันนี้มี8เฉดสีเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะขึ้นสวอชไว้ให้ตรงนี้ก็ได้ปึ๊บ8เฉดสีเลยนะคะจะเห็นได้ว่ามันมีตั้งแต่ขาวมากขาวแบบขาวเกาหลีขาวที่สุดแล้วจนถึงผิวสีน้ำผึ้งผิวสีแทนประมาณคนไทยก็สามารถใช้ได้นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้าชมกันถ้าพร้อมแล้วอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งยังไงไปชมกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนค่ะมาแต่งหน้ากันเลยนะคะสิ่งแรกเราก็ต้องกลบรูขุมขนต่างๆก่อนอันนี้ก็อยู่ในพรายเมอร์ที่พี่ชอบตัวนึงเลยนะอันนี้ของ Etude House Fix and Fix Primer Pore เป็นตัวที่แบบช่วยในเรื่องของรูขุมขนโดยเฉพาะนะคะเราก็ใช้ไม่ต้องเยอะนิดนึงประมาณแบบถั่วเขียว1เม็ดตึ้งแค่นี้ก็พอนะคะแล้วก็ค่อยๆกดลงบนผิวลงไปเป็นการกดที่มันก็จะช่วยเพรสเติมเต็มรูขุมขนและลุมสิวของเราหน้าพีจริงๆตอนนี้มีรอยพวกแบบความแดงของผิวอยู่นะคะพีก็จะลงตัว Etude House Any Cushion Color Corrector นะคะนี่คือสีเขียวสีเขียวก็ช่วยแบบเขาเรียกอะไรไปคอร์เรกสีแดงให้มันมีความเบาบางลงไม่ให้หน้าเราแดงเกินไปก
คูชั่นนะคะวันนี้พี่ก็จะเลือกใช้ตัว Etude House Double Lasting Cushion นะก็เป็นคูชั่นที่แบบมีการปกปิดที่เป๊ะมากแล้วก็มีความกริบมากพี่ใช้เบอร์ N5 นะคะคือ N5 ก็จะมีความนิวทรัลแล้วก็จะรู้สึกว่าสีมันค่อนข้างจะเบลนด์อินไปกับสีผิวของเราพี่จะลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนแล้วกันนะคะว่าการปกปิดของเขาอะมันกริบจริงๆแล้วคือเม็ดสีพิกเมนต์เขาแน่นมากคือแน่นจริงจังแล้วก็ติดทนด้วยอันนี้พี่ชอบตรงความติดทนนี่แหละค่ะหน้าก็จะมีความโกลว์ขึ้นตามสไตล์ของการใช้คูชั่นแต่ก็แน่นอะแล้วมันมีความไม่เปียกพี่ก็ค่อยๆตกไปแบบนี้นะคะนี่ตรงนี้รอยกงรอยกระหายหมดเลยการปกปิดดีมากอันด้านนี้ไม่ได้ลงให้ดู before แล้วก็after นะคะแล้วสีคือดีอ่ะแล้วมี8สีด้วยถ้าใครที่ผิวเข้มแล้วอยากใช้คูชั่นนะคะก็ลองดูของ Etude ดูรุ่นนี้พีทแนะนำเลยนะงานกริบปกปิดดีจริงซ่อมสภาพด้านนี้ต่อนะคะหุยเมื่อกี้มีรอยสิวรอยจุดด่างดำความกลงความกระน้ำหายไปหมดเลยทุกคนบอกแล้วว่าเป็นรุ่นที่แบบปกปิดดีมากแล้วคือรองพื้นเขาก็ปกปิดแน่นดีมากด้วยนะคะถ้าใครที่แบบสายรองพื้นก็ซื้อรองพื้นแบบที่เป็นขวดด้วยก็ได้อันนี้ก็ไว้พกสำหรับการแต่งหน้าแบบ on the go ง่ายๆไวๆวิธีหน้าชำระแบบสาวเกาหลีนะคะเราจะเติมไฮไลท์แบบลิควิดเข้าไปก่อนเพื่อให้หน้าเนี่ยมันดูกลงมันดูโกลว์พี่ก็เลยจะใช้ตัว Any Cushion นะคะเป็นรุ่นที่เป็น Illuminate อันนี้ก็จะมีความโกลว์โกลว์ให้หน้าเนี่ยดูพุ่งขึ้นเราก็จะลงเฉพาะจุดที่กระทบแสงนี่นะคะมันเล่นแสงก็จะเป็นจุดที่แบบเป็นไฮไลท์ของหน้าได้เลยสวยซีดดีมากนะคะมาเติมแสงและเงาให้กับหน้านิดนึงเพราะก็จะมีความโลนเกินไปที่จะใช้ตัว Clay 101 Stick นะคะนี่เป็นคอนทัวร์แล้วก็ไฮไลติ้งสติ๊กที่ดีมากก็จะมีความสีออกแบบเทาๆนิดนึงก็หน้าก็จะไม่ดูแดงไม่ดูโปะจนเกินไปมีความเป็นธรรมชาติเราจะลงแบบไม่เยอะไม่เยอะสัญญาว่าจะไม่เยอะตึง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 นี่ก็น้อยเกินอ่ะเสริมจมูกนิดนึงมีการทุบคางเล็กน้อยช่วงนี้ก็ขอ V หน่อยนึงแต่ว่าเราจะไม่ให้หน้าเราตอบเกินไปนะคะก็คือจะลงแค่กรอบหน้าเท่านั้นเองจ้ะตอนนี้สำคัญอีเป็ดนี่มากหนูตัวใหญ่มากเลยลูกเราไม่มีของ Etude นะคะพี่ก็จะใช้ของ Innisfree อันนี้เป็นการมูเตลูเป็นแป้งฝุ่นมูเตลูของเขานะคะเราจะลงแบบซับเบาๆก็พอไม่นั้นหน้าก็จะแมทเกินไปนะจ๊ะเขียนคิ้วนะคะนี่ของ Etude เหมือนกันเป็นแบบ3หัวซึ่งเราซื้อมานานแล้วอะแต่ไม่แน่ใจว่าสีมันจะได้หรือเปล่านะคะพี่ก็ลงแบบตรงๆเติมแบบฝุ่นนิดนึงนะคะพีทก็จะลงทับไปเลยแต่ว่าวันนี้เราจะเน้นคิ้วอ่อนนิดนึงเพราะว่าความเกาหลีก็ต้องมีคิ้วอ่อนใช่ไหมคิ้วอ่อนๆตรงๆล่างของคิ้วเสร็จแล้วนะคะพีทจะใช้ฝั่งที่เป็นไฮไลท์ในคอนทัวร์สติ๊กของเราลงบริเวณท้องคิ้วตรงนี้ที่สองเขียนคิ้วเมื่อกี้นะคะนางมีมาสคาร่ามาด้วยพีทก็จะใช้มาสคาร่าจากอันนี้เลยแล้วกันนะคะลุคแต่งตานะคะเป็นอะไรที่ยากมากจริงๆเพราะว่าเกาหลีอ่ะเขาดูแต่งน้อยๆแต่งเบาๆนะแต่คือมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนี่คือตาที่พี่จะแต่งตามนะคะสิ่งแรกที่เราจะลงเพื่อให้ทุกอย่างมันติดทนแล้วก็ลงอายแชโดว์อะไรไปเนี่ยมันก็จะพอปมันก็จะเด้งขึ้นอันนี้คือ Play 11 Blending Pencil เบอร์11ทนแบบทนลึกลงแบบเดียวๆเลยก็ได้แต่ว่าวันนี้เราจะลงสีอื่นเพิ่มพี่ก็จะเน้นช่วงหางตาแล้วก็ลากลงมาข้างล่างเลยอย่างนี้เลยขึ้นมาประมาณนี้นะหลับตาปุ๊บเราก็จะได้รู้ว่าเราอ่ะควรจะขึ้นมาจนถึงตรงไหนพาเลตต่างๆที่พี่จะใช้วันนี้นะคะก็คือ Etude House อันนี้ Cherry Blossom นะคะเป็นโทนชมพูสีชมพูน่ารักมากเลยสีแรกเราใช้นะคะก็คือสีนี้ค่ะมันมีความชิมเมอร์ที่เม็ดใหญ่ที่สุดแล้วแล้วก็ลงทับไปเน้นช่วงแบบหัวตาออกมาตึ้งๆอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ขอบตาล่างเลยงานเกาหลีนะคะก็ต้องวิงเกาหลีนะคะนี่คืออิจูดี้เฮาส์ที่เป็นวิงในตำนานของวันเดอร์เองที่ใช้สีแชมเปญนะคะมันจะได้ค่อนข้างกลืนไปกับสีตาที่เราลงไว้ตอนแรกอันนี้จะลงแบบช่วงขอบตาล่างท็อปปิ้งด้วยเอสพอนะคะนี่เป็นคล้ายๆกับชิมเมอร์ชังกี้กลิตเตอร์อะไรไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่ามันน่ารักมากนะคะสีมันก็จะออกไปแนวเดียวๆกับที่เราลงไปแต่ว่ากลิตเตอร์จะเม็ดใหญ่มากนะคะพี่ก็จะแตะไปช่วงเปลือกตาเอาแบบประมาณว่าลืมตามาแล้วเห็นอ่ะโอ้โหไอไลเนอร์นะคะพี่จะใช้สีน้ำตาลเข้มเพราะว่าอยากจะให้มันมีความหวานอยู่แต่พี่ดูในคลิปอะมันก็ดูไม่ได้เป็นสีดำเข้มไงแล้วก็เลยรู้สึกว่าสีน้ำตาลอะมันทำให้ตาดูห้อยๆดูแบบน่าสงสารดูน่ารักดีนะคะก็เขียนแบบชิดขอบขนตาเลยแล้วก็ลงเฮาส์มันนิดนึงห้อยๆอะห้อยๆปิดท้ายด้วยการปัดมาสคาร่าที่ปัดแล้วตาจะแบบดูเด้งสุดๆอันนี้คือ Etude House นะคะ Perfect Mascara แล้วก็บอกเลยว่าติดทนโค้ด Waterproof เลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะพี่ก็จะปัดเน้นแบบช่วงข้างบนก่อนให้เหมือนเราติดคนตาปลอมไปเลยแต่งตาเสร็จแล้วนะคะเรามาลงแก้มกันต่อค่ะลุคนี้ค่ะคือแก้มมันจะแบบปึ๊กๆอยู่แค่นี้เองนะพี่ก็จะใช้ตัว Sugar Bowl Cushion Cheek Color นะคะสี04แตะเบาๆแล้วแท็บออกเยอะๆไม่งั้นสีมันก็จะชัดเกินไปแล้วก็ยิ้มค่ะทำไมแก้มฉันย้อยอย่างนั้นล่ะแก้มนะคะก็ได้ประมาณนี้เลยนะแล้วก็มาถึงคิ้วของลิปสติกค่ะนี่พี่จะใช้เป็นลิควิดลิปสติกนะคะรุ่นนี้คือ Etude Matte Cheek Lip Lacquer นั่นเองเราใช้คือในวิดีโออ่ะถ้าทุกคนได้ดู MV นะคะนางก็จะมีการแบบทาลิปอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเราก็ไม่สามารถดูออกได้ว่าเป็นสีเบอร์อะไรเพราะเขาไม่มีเขียนไว้แต่พี่ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละค่ะแล้วก็มามิกกันดูแล้วกันเนาะอันแรกเดี๋ยวเราจะลง PK 002ลงไปก่อนนะคะเพราะว่าสีนางอ่อนกว่าเป็นเบสเหมือนเดิมแล้วก็จะใช้คัตเติ้ลวัดนะคะค่อยๆปั่นขอบให้มันแบบเบลอๆไม่ต้องเป๊ะมากแปะด้านในกันต่อนะคะพี่ใช้สี PK 001อันนี้ก็ค่อยๆไล่ออกมาให้มันมีความไล่สีอยากให้สีมันดูพ๊อปมันดูชัดขึ้นนะคะพี่จะเติมสี RD 303 Irene Red เข้าไปก็เป็นสีน่าจะเป็นสีประจำตัวของคุณน้องเขาใช่ไหมก็เลยเขาอ่านก็จะแซบขึ้นอะไรขึ้นใช่ใน MV อ่ะสีประมาณนี้เลยใช่แน่นอนพี่มั่นใจว่าใช่อ่ะแตะเข้าไปค่อยๆไล่ไอ้สามสีเลยพี่คะหนูต้องซื้อทั้งสามสีเลยเหรอใช่ค่ะพี่ไม่ยับยั้งพี่ไม่เตือนสติพี่บอกว่าซื้อก็คือซื้อเข้าใจใช่ปะซื้อก็คือซื้อหอต้องมีเนี่ยไอรีนส่วนเนี้ยไอเรนไม่รู้เสร็จเรียบร้อยนะคะของไอรีที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะ power up กันเต็มที่เลยก็เป็นลุคที่พีชชอบมากๆอีกหนึ่งลุคเลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำไปลองแต่งตามกันได้แล้วถ้ามีลุคไหนอยากพี่ทำอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะส่วนเครื่องสำอางของ Etude นะคะเพื่อนก็สามารถไปซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ Etude ทุกสาขาเลยเดี๋ยวพีชจะลิสต์ทั้งหมดที่พีชใช้ไว้ใน description box นะรวมถึงรายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนั้นถ้าใครมีคำถามอะไรก็ถามกันมาได้เลยนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe channel ของพีทด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
บ๊ายบาย Let's power up up ไงวะ Let's power up